สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตเลือกได้และดิฉันพรนภรัตหานสตินค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะนําเสนอในเรื่องราวของการฝึกทักษะชีวิตสาหรับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันยังคงอยู่กับนายแพทย์สมชายศรีเปลี่ยนจันทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะคุณหมอคะสาหรับการฝึกทักษะชีวิตคืออะไรคะเอ่อทักษะชีวิตนะครับขอใช้คําว่าทักษะก่อนนะ ทักษะก็คือความสามารถในการทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นพอรวมกับทักษะชีวิตเนี่ยหมายถึงว่าเรามีความสามารถในการทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพหมายถึงว่าเราสามารถทําเรื่องนั้นได้บรนลุวัตถุประสงค์นะครับด้วยความพยายามซึ่งเหมาะสมนะครับค่ะ และสำหรับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษล่ะคะเราจะมีวิธีการดูแลพวกเขาอย่างไรหรือว่ามีวิธีการฝึกทักษะชีวิตพวกเขาอย่างไรเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นให้พวกเขาเนี่ยสามารถไปใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างเป็นปกติคะ่ะถ้าพูดถึงว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษนะครับการฝึกทักษะชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากเพราะว่าเมื่อเด็กเหล่านี้จเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับเขาจะต้องมีความสามารถในการที่จะดํารงตนอยู่ในสังคม นะครับอย่างมีคุณภาพและมีความสุขเพราะฉะนั้นเนื่องจากเราทราบกันว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยเขามีความบกพร่องบางอย่างนะครับจำเป็นที่เราจะต้องให้การฝึกอบรมนะครับเพราะว่าเรื่องของทักษะเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้<ะ>แล้วก็สามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้จริงนะครับเพราะนั้นการฝึกทักษะชีวิตให้กับเด็กเนี่ย นะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเด็กนั้น,นขาดทักษะด้านไหนนะครับพอเรารู้แล้วเนี่ยจากการประเมินด้วยวิธีการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบสอบถามการใช้บุคคลประเมินนะครับก็มีบุคคลที่มีความหลากหลายมาประเมินเนี่ยพอเรารู้ว่าเด็กขาดด้านไหนนะครับเราก็จะดําเนินการฝึกทักษะชีวิตในด้าน,นนั้นๆที่เด็กขาดหรือบอกพร่องครับค<า>่ะเด็กแต่ละคนแต่ละความต้องการก็ไม่เหมือนกันความสามารถก็ไม่เหมือนกัน แต่ว่าทุกๆคนต้องได้รับการฝึกทักษะชีวิตเราจะมีพื้นฐานอะไรยังไงบ้างคะสาหรับการที่จะวัดว่าน้องๆเนี่ยจะสามารถมาฝึกทักษะชีวิตได้แล้วครับผมขอแบ่งระดับนะครับการฝึกทักษะชีวิตเนี่ยเป็น2ระดับค่ะคือเป็นระดับพื้นฐานของกิจวัตรประจําวันนะครับซึ่งทุกคนต้องมีก่อนนะครับแล้วก็ระดับที่2คือระดับที่ก้าวหน้ามากกว่านั่นคือเป็นระดับซึ่งนอกเหนือจาก การทํากิจวัตรประจําวันแล้วเนี่ยเพื่อไปอยู่ในสังคมให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการฝึกทักษะชีวิตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวของเด็กนะครับว่าเด็กเนี่ยบกพร่องในระดับไหนนะครับแต่พื้นฐานเนี่ยอย่างน้อยนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถดํำรงตนอยู่ได้ในครอบครัวในสังคมนะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระใครอย่างน้อยเนี่ยระดับที่เขาจะต้องปฏิบัติภารกิจประจําวันของตัวเองได้เนี่ย นะครับไม่ว่าจะเป็นอาบน้ําทานอาหารนะครับแต่งตัวนะครับชำระล้างร่างกายต่างๆอันนี้อย่างน้อยต้องเป็นนะครับต้องทําให้ได้นะครับ,นะรบซึ่งเราฝึกได้พอระดับที่2เป็นระดับซึ่งก้าวหน้าไปกว่านั้นเราก็ต้องฝึกให้เด็กนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเด็กเองนะครับว่ามีความสามารถที่จะไปถึงระดับนั้นได้หรือเปล่าก็คือฝึกให้เด็กสามารถขับรถได้ไหมทํางานได้ไหมนะครับเดินทางไปจ่าย ซื้อของได้ไหมด้วยตัวเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเด็กพิเศษบางคนเนี่ยเขามีความบกพร่องบางอย่างนะครับแต่เรื่องสติปัญญาเนี่ยเขาไม่ได้บกพร่องะนะครับเพราะเพราะนั้นการฝึกอบรมเนี่ยเป็นไปได้บางคนเป็นไปได้ดีเลยนะครับจนกระทั่งเกือบเหมือนปกติคุณหมอคะในส่วนของพื้นฐานของการฝึกทักษะชีวิตมีอะไรบ้างคะการฝึกทักษะชีวิตนะครับเราฝึกในปกติเนี่ย ประมาณ6ด้านนะครับอันแรกคือฝึกเรื่องการทํากิจวัตรประจําวันนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานที่เด็กควรจะทําได้แต่งตัวทานข้าวเช้าอาบน้ําแปลงฟันทั่วไป่วไปติดกระดุมเสื้อเองได้อะไรต่างๆแล้วนี่คือพื้นฐานกิจวัตรประจําวันใช่ครับนะครับอันที่2คือเรื่องของการรับรู้แล้วก็เรื่องความคิดนะครับเด็กจะต้องมีรู้จักเหตุผลนะครับในการที่จะทํากิจกรรมบางอย่าง นะครับว่าเหตุที่ว่าทําไมต้องทําทําไมต้องไม่ทำนะครับซึ่งจะทําให้เด็กเนี่ยาสามารถรู้จักการาแก้ปัญหาได้นะครับในอนาคตคอีกอันหนึ่งอันที่3คือเรื่องของอารมณ์และสังคมนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยเด็กมีคต้อัการพิเศษเนี่ยนะครับถ้าเขาโตขึ้นเนี่ยในเรื่องของอารมณ์และสังคมถ้าเขาไม่ได้รับการฝึกฝนที่ดีพอนะครับบางทีเขาก็ควบคุมไม่ได้ไม่รู้จะควบคุมอย่างไรบ้าง บางทีเขาอยากจะสื่อสารคนอื่นนะครับแต่ว่าสื่อสารไม่ได้ก็จะมีอารมณ์ซึ่งโกรธนะครับหรือผิดหวังเสียใจต่างๆอะไรเนี้นะครับซึ่งทําให้การสื่อสารหรือการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยมีปัญหาได้นะครับนะครับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการพัฒนาเรื่องการพูดและการใช้ภาษานะครับคือเด็กพิเศษบางคนนะครับการพูดเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถจะพูดได้อย่างที่ควรจะเป็น นะครับาทาให้การสื่อสารเนี่ยเป็นไป,นปนได้ยากกับคนอื่นนะครับซึ่งผลที่ตามมาอาจจะมีบางคนเข้าใจาสังคมด้วยหรือบางคนไม่เข้าใจก็ไม่อยากสังคมด้วยนะครับอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งมีผลต่อ,อาการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในอนาคตคการพูดจาเนี่คือเหมือนว่าเป็นคําพูดที่อาจจะไม่สุภาพหรือว่าเป็นคําพูดที่เขาไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้หรอคะอมีหลายอย่างครับการพูดเนี่ยมีตั้งแต่บางคนเนี่ย พูดไม่ได้เลยก็มีนะครับบางคนก็ต้องเราก็ต้องฝึกฝนต่อมาฝไปด้วยนะครับเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเด็กสองสามขวบแล้วไม่พูดนะครับอย่างเงี้ยที่เราเห็นชัดๆที่เห็นบ่อยๆที่พ่อแม่ผู้ปกครองบางท่านเนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำไมลูกสองขวบสามขวบยังไม่พูดทักทีนะครับก็ต้องมีการกระตุ้นพัฒนาการเรื่องการพูดนะครับแล้วการสื่อสารพวกนี้มาหรือบางทีการอ่านหนังสือเด็กเนี่ยเด็กอ่านหนังสือเนี่ยตัวหนังสือไม่เรียงกันต่างๆเหล่านี้อ่านกับข้าง นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งเป็นผลจากความบกพร่องของเด็กนะครับในการประมวลผลในในระบบประสาทนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับก็คือทําให้เด็กเนี่ยสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเช่นการทานอาหารการเขียนหนังสือนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้การพับกระดาษเนี่ยเป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ฝึกเนี่ยเด็กเขาจะควบคุม นะครับกล้ามเนื้อมันเล็กไม่ได้ทําให้การปฏิบัติกิจวัตรแบบนี้ทำไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับอันสุดท้ายคือการาฝึกทักษะเรื่องกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับในเรื่องของการเดินการทรงตัวต่างๆนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเด็กเนี่ยเขามีความผิดปกติทางกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับซึ่งเราจะทราบจากการประเมินนะครับแล้วเราก็จะได้ออกแบบกิจกรรมซึ่งสามารถจะทําให้เขาเนี่ย พัฒนาการเรื่องกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็สามารถทํากิจกรรมได้อย่างเหมาะสมและในส่วนของปัจจัยรอบข้างล่ะคะมีผลกระทบหรือว่ามีผลต่อการฝึกทักษะชีวิตของน้องๆหรือเปล่าคะครับปัจจัยในเรื่องการฝึกทักษะชีวิตเนี่ยมันมีเยอะเลยะนะครับมีตั้งแต่ตัวเด็กเองนะครับจนถึงสภาพแวดล้อมนะครับตัวเด็กเองก็ตั้งแต่ความรุนแรงของโลกนะครับเพราะว่าสมมุติตัวอย่างเด็กออทิสติกเนี่ย นะครับความรุนแรงของโรคเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะครับบางคนเนี่ยอาจถึงถึงขนาดต้องใช้ยานะครับช่วยรักษานะครับไม่สามารถจะใช้กิจกรรมบําบัดหรือวิธีการจิตบ,บําบัดอะไรได้เลยนะครับขาะเดียวกันบางคนเนี่ยเป็นไม่ต้องใช้ยานะครับใช้การบําบัดด้วยวิธีการต่างๆก็ได้ผลแล้วนะครับอันนี้ตัวของ,ของเด็กเองนะครับจากโรคเองอันที่2คือเรื่องความซับซ้อนของโรคบางครั้งเนี่ยเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ย นะครับเขาไม่ได้มีความปก,กติอันเดียวมีความซ้ำซ้อนในเรื่องอาจจะมีโรคทางกายอยู่ร่วมอยู่ด้วยนะครับซึ่งทําให้การฝึกอบรมทักษะชีวิตเนี่ยยากขึ้นหรืออาจจะไม่ได้ผลดีนะครับอันนึงนะครับอันที่3คือเรื่องของระยะเวลาที่ตอนมาเริ่มเริ่มการฝึกทักษะชีวิตยิ่งเด็กมาเท่าไหร่แล้วเรารู้เร็วเท่านั้นเนี่ยนะครับการที่พาเด็กมาประเมินโดยเร็วแล้วก็ให้าการดูแล ฝึกทักษะชีวิตได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยจะทําให้ได้ผลดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเหตุผลอันหนึ่งเหมือนกันที่เราอยากจะคัดกรองเด็กเนี่ยตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับยิ่งรู้เร็วยิ่งรักษาเร็วนะครับก็จะมีประสิทธิภาพได้ดีนะครับเด็กก็สามารถจะมีความสามารถในการที่จะใช้ทักษะของตัวเองในตอนโตขึ้นเนี่ยได้ดีขึ้นเท่านั้นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเทคนิคและวิธีอันนี้เทคนิควิธีเนี่ยคือ ตอนนี้มีความหลากหลายทางเทคนิคนะครับมากมายเกี่ยวกับทักษะชีวิตนะครับซึ่งพวกนักวิชาชีพต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้มีการศึกษาวิจัยนะครับแล้วก็พยายามที่จะออกแบบวิธีการที่จะฝึกทักษะชีวิตให้เด็กเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับระยะเวลาที่ฝึกก็เป็นสิ่งสาคัญโรคของเด็กพิเศษเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่โรคเหมือนเป็นหวัดหรือเป็นหัดอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับเป็นแล้วหายนะครับ เป็นโรคซึ่งเรียกว่าเป็นโรคระยะยาวนะครับแต่สามารถบําบัดให้ผ่อนอผ่อนคลายได้หรือบรรเทาได้นะครับแต่ต้องใช้เวลาในการบําบัดซึ่งความถี่ในการบําบัดหรือการฝึกอบรมทักษะชีวิตเนี่ยต้องมีความถี่ระดับหนึ่งนะครับถึงจะมีถึงจะได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทั้งเทคนิคแล้วความถี่และความระยะระยะเวลาในการฝึกเนี่ยยิ่งนานเท่าไหร่เนี่ย นะครับการฝึกก็จะดีขึ้นแล้วซึ่งสําหรับการเตรียม,ต,ยมตัวให้กับน้องๆล่ะคะเราจะต้องมีการเตรียมตัวหรือว่ามีการวัดระดับอย่างไรบ้างคะคุณหมอปกติเนี่ยการฝึกทักษะเนี่ยพอเราประเมินเสร็จนะครับเราก็จะมีสกอร์ให้นะครับระดับหนึ่งแล้วพอเราให้การฝึกทักษะไปเนี่ยแล้วเราก็ประเมินซ้ําเป็นระยะระยะบางคนก็ประเมินทุก6สัปดาห์แล้วแต่โปรแกรมนะครับบางทีก็3เดือนประเมินทีหนึง่งสเดือนบ้างแล้วแต่โปรแกรม นะครับเพื่อจะดูความก้าวหน้านะครับแล้วดูซิว่าถ้าบางครั้งเนี่ยเราต้องยอมรับว่าถ้าการฝึกทักษะบางอย่างนี่ไม่ได้ผลอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวิธีการฝึกนะครับเพื่อให้ได้ผลดีขึ้นนะครับได้ได้ว่านะคะปัจจัยจากทุกๆด้านเลยค่ะมีผลต่อการฝึกฝนสำหรับน้องๆที่มีความต้องการพิเศษทางนั้นนะคะวันนี้คงได้ฟังกันไปบ้างแล้วแล้วก็รวมไปถึงนะคะหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆเลยนะคะ ครอบครัวค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับกําลังใจและก็รวมถึงการฝึกฝนของน้องๆด้วยค่ะวันนี้นะคะดิฉันต้องขอบคุณนายแพทย์สมชายสีเปลี่ยนจันทร์ค่ะผู้ชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาที่มามอบข้อมูลดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราค่ะขอบพระคุณค่ะครับในช่วงหน้านะคะเราจะไปติดตามขั้นตอนการฝึกทักษะชีวิตกับอาจารย์มาริวันกันค่ะชิต ในกลุ่มเด็กพิเศษนี้เด็กเขาก็จะมีความน่ารักของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของทักษะชีวิตก็จะช่วยเด็กตามพัฒนาการตามวัยเราจะดูว่าในวัยนั้นของเขาน้องเขาควรจะส่งเสริมในเรื่องของอะไรนะคะอย่างว่าในเรื่องของภาษาเรื่องของการเรียนแล้วก็เราก็จะดูว่าน้องเขาควรจะพัฒนาไปในส่วนไหนเสร็จแล้วเราก็จะคุยกับผู้ปกครองะคะ่ะว่าน้องมี ส่วนที่มีเสรีภาพในตัวเขาเองมีความน่ารักในตัวของเด็กเองในการที่จะส่งเสริมตรงสุดนี้จะทำให้น้องสามารถพัฒนาและก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการฝึกทักษะชีวิตสําหรับเด็กพิการค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเรายังคงได้รับเกียรติจากอาจารย์มริวันเรือนคําอาจารย์ประจําสาขาวิชากิจกรรมบําบัดคณะกายภาพบ,บําบัด มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกหนึ่งครั้งนะคะอาจารย์อาจารย์คะเด็กกลุ่มไหนบ้างคะที่เราต้องได้รับการฝึกสําหรับการฝึกทักษะชีวิตค่ะค่ะจริงๆแล้วเด็กทุกกลุ่มนะคะตั้งแต่เด็กปกตินะคะจนถึงเด็กที่มีความบกพร่องหรือว่าเด็กพิการนะคะทุกเ,เด็กทุกคนจะต้องมีทักษะชีวิตเพื่อให้เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตในสังคมได้ ยกตัวอย่างเด็กพิการนะคะอย่างเช่นเด็กกลุ่มที่มีความพิการทางด้านสายตาหรือเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการได้ยินนะคะเขาก hai, si. you, like, ็จะต้องมีทักษะที่จําเป็นนะคะที่จะชดเชยความพิการนั้นในการที่จะนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตนะคะนอกจากนี้เราก็จะมีกลุ่มที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาหรือว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเคลื่อนไหวเพราะว่าทุกกิจกรรม ที่เราใช้ในการดําเนินชีวิตเนี่ยเราต้องมีการเคลื่อนไหวทั้งนั้นเลยนะคะและก็ยังมีกลุ่มเด็กที่เราพบเยอะๆเลยตอนนี้นะคะอย่างเช่นกลุ่มออทิสติกนะคะกลุ่มสมาธิสั้นหรือว่ากลุ่ม เอ่อ LD อะค่ะเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีความบกพร่องของทักษะชีวิตบางด้านที่จําเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกเช่นกันซึ่งเด็กแต่ละกลุ่มแต่ละบุคคลนะคะก็จะมีการฝึกทักษะชีวิตแตกต่างกันออกไปด้วยใช่ค่ะในส่วนของแนวทางล่ะคะแนวทางการดูแลเด็กแต่ละคนเรามีการแบ่งประเภทยอย่างไรบ้างคะอาจารย์ค่ะแนวทางทางด้านออของกิจกรรมบำบัดในการดูแลเด็ก กลุ่มต่างๆนะคะจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าไม่มากนะัก ะะอย่างเช่นเด็กที่เราเห็นชัดๆเด็กที่มีความบกพร่องในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะเด็กกลุ่มนี้จะมีความยากลําบากในการทํากิจกรรมในชีวิตประจำวันค่อนข้างเยอะ,ะเพราะว่าในเรื่องของการใช้มือนะคะในการรับประทานอาหารนะคะการแต่งตัวหรือว่าการหยิบจับแปลงฟันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีปัญหาในการควบคุมการเคลื่อนไหวของเขาเองนะคะบางคนก็จะมีเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงทําให้ไม่สามารถหยิบจับวัตถุได้เป็นเวลานาน นะคะหรือว่าเด็กบางคนจะมีเรื่องของอาการสั่นอาการเกรง็งซึ่งถ้าเราลองนึกภาพว่าเราจะต้องทานข้าวนะคะแต่มือเราไม่สามารถที่จะจับช้อนได้ะนะคะหรือว่ามีอาการสั่นเนี่ยก็จะทําให้ไม่สามารถทํากิจกรรมนั้นได้อย่างเต็มที่นะคะนะักกิจกรรมบำบัดก็จะต้องทําการประเมินนะคะแล้วก็ดูว่าอ๋อปัญหามันอยู่ตรงไหนถ้าปัญหาอยู่ที่การเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็จะฝึก ให้เขาเคลื่อนไหวได้ราบเรียบมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการสั่นเนี่ยก็เขาก็จะใช้น้ําหนักถุงน้ําหนักในการที่จะช่วยลดอาการสั่นนะคะหรือว่าถ้ามีปัญหาในการกํำช้อนหยิบช้อนเนะะี่ยค่ะเราก็จะเสริมด้ามช้อนให้มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะ,คะเพื่อให้เด็กสามารถที่จะถือช้อนจับได้ด้วยตัวเองโดยที่ผู้ปกครองอาจจะช่วยแค่เตรียมอุปกรณ์ให้เด็กเขาก็จะมีความสุขในการที่จะนั่งทานอาหารได้ด้วยตัวเองค่ะ นี่คือในส่วนของเด็กที่มีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะใช่ค่ะแล้วมีในส่วนของเด็กที่มีประเภทอื่นๆอีกรอเปล่าคะอย่างประสบการณ์ตัวเองนะคะที่เจอบ่อยๆก็อย่างเช่นเด็กกลุ่มออทิสติกค่ะเด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารและทักษะสังคมคะนะคะที่เคยฝึกก็คืออย่างเด็กโตหน่อยที่อยู่ชั้นประถมอย่างเงี้ยแล้วเขาจะต้องไปโรงเรียนเขาจะต้องไปซื้อข้าวทานเองค,คือ,อเด็ก กลุ่มนี้อาจจะดูแลเรื่องของอสุขอนามัยของตัวเองได้ละาอาบน้ําแต่งตัวได้ทานข้าวได้แต่พอเขาไปเจอทักษะหรือว่ากิจกรรมที่มันยากขึ้นอย่างเช่นการที่จะต้องเอาเงินไปซื้อข้าวที่โรงอาหารอย่างเงี้ยค่ะเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาในการที่จะคิดเลขยังไงนะคะหรือว่าจะคิดว่าจะสั่งอาหารแบบไหน นะคะเราก็จะต้องฝึกเขาอาจจะอย่างเช่นจัดสถานการณ์สมมุติขึ้นมานะคะโดยสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นคนขายแล้วเด็กเนี่ยเป็นคนมาซื้อแล้วให้เขาเนี่ยได้ได้ลองอเหมือนกับสถานการณ์จริงที่เขาไปเจอที่โรงเรียนไนดะะ้มีการให้สตางค์จริงๆ<ช>มีการค,คำนวณว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ได้ทังทอนเท่าไหร่ะจะสั่งอาหารอย่างไรใช่ค่ะแล้วก็พอสั่งอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรอใช่ไหมคะ,คะ มันจริงๆมันเริ่มตั้งแต่รอคิวแล้วว่าถ้าเพื่อนต่อแถวอยู่เนี่ยเราจะต้องเดินเข้าไปแล้วสั่งเลยไหมเขาก็ต้องรู้ทักษะสังคมด้วยว่าเขาจะต้องไปยืนรอแถวนะจนกว่าจะถึงเขาแล้วเขาถึงสั่งจ่ายเงินแล้วก็รอรับอาหารแล้วก็มานั่งที่โต๊ะจริงๆเรามองมันเป็นเรื่องง่ายแต่สําหรับเขาเนี่ยค่อนข้างยากเพราะเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ค่อยรอคอยแล้วก็จะไม่รู้ว่าถ้าสือว่าตั้งใจจะไปทานอันเนี้ยแต่มันไม่มี เขาก็จะไม่รู้ว่าเอจะแ,แก้ปัญหายัางไงมันไม่มี<ะ>เรามีการวัดเมหาว่าน้องกลุ่มนี้หรือว่าน้องคนนี้เนี่ยพร้อมแหละที่จะสามารถไปใช้ชีวิตประจําวันได้หรือว่าสามารถทำกิจกากิจกวัตรประจําวันได้แล้วค่ะ นักกิจกรรมบำบัดเนี่ยจะมีการวิเคราะห์กิจกรรมก่อนที่จะให้การฝึกเสมอนะคะ,คะอย่างเช่นกิจกรรมการไปซื้อของอย่างเงี้ยเราจะต้องแยกขั้นตอนว่าการไปซื้อของของเด็กเนี่ยประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรบ้างแล้วเราจะดูว่าเขาทําได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะสมมุติว่ามันมีทั้งหมด5ขั้นตอนเด็กสามารถทําเองได้ใน2ขั้นตอนแรกก็คือไปต่อแถวแล้วก็สั่งอาหารได้ แต่ในขั้นตอนต่อไปอย่างเช่นการรออย่างเงี้ยทำไม่ได้ละหรือการที่จะนําอาหารมานั่งที่โต๊ะเงี้ยก็ทําไม่ได้ละเราก็จะมีการวัดแต่ละครั้งที่ฝึกสมมติว่าฝึก6ครั้งเนี่ยครั้งที่1ได้แค่ไหนได้กี่ขั้นตอนสามารถปล่อยให้ทําเองได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถึงพอเด็กทําครบทั้ง5้าขั้นตอนแล้วเนี่ยเราก็ลองให้เขาไปในสถานการณ์จริงที่ไม่มีคนไกด์ไม่มีคนคอย,คอยบอกอะคะ่ะแล้วเราก็ทําสักสองสาครั้งจนเราแน่ใจละ ก็ถึงจะผ่านทักษะนี้ไปแล้วในเวลาสถานการณ์จริงล่ะคะทางอาจารย์ได้มีการไปดูแลหรือว่าไปสังเกตการ<ม>หรือเปล่าคะว่าน้องๆเนี่ยพอเจอสถานการณ์จริงๆแล้วอาจจะแบบตื่นเต้นตกใจเพราะว่าภาวะที่ต้องเจอเพื่อนหรือว่าเจอสิ่งแวดล้อมเรามีวิธีการดูแลอย่างไรคะกเ็เราต้องทํางานเป็นทีมะคะ่ะเราต้องมีเป้าหมายเดียวกันนะคะแล้วคุณครูเนี่ยจะต้องค่อนข้างที่จะใส่ใจว่าเอ๊ะ ตอนนี้เด็กต้องการฝึกทักษะนี้แล้วก็ให้โอกาสอย่างเช่นถ้าเด็กไปซื้อของแล้วคนขายเนี่ยอาจจะแบบคิดว่าเออเด็กคนนี้แบบพิการอะไรเงี้ยก็จะให้เลยโดยที่ไม่ฝึกเขาอ,อย่างเงี้ย<ๆ>ค่ะก็คือช่วยช่วยเด็กไปเลย ทั้งที่ยังไม่ได้รอว่าเออเด็กคนนี้เนี่ยเขามีทักษะถึงแค่ไหนแล้วดังนั้นเราจะต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเราจะฝึกตรงนี้นะให้ช่วยเรื่องอะไรบ้างผู้ปกครองแล้วก็คุณครูควรจะให้การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องอย่างที่อาจารย์ได้บอกกันไว้ตั้งแต่ในครั้งที่แล้วแล้วนั่นเองนะคะแล้วในส่วนของผลตอบรับลาะคะหลังจากที่ได้มีการฝึกอย่างต่อเนื่องแบบนี้แล้วค่ะ ควตอบรับสำหรับน้องๆเป็นอย่างไรคะคือในตัวของเด็กเนี่ยเขาจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขาสามารถที่จะทําได้ได้เองนะคะหรือบางทีเนี่ยเขาเห็นเพื่อนเพื่อนที่กําลังเล่นอยู่หรือเพื่อนที่กําลังจะไปซื้อของกับเขาอย่างเงี้ยทำได้เนี่ยเขาก็อยากที่จะทําได้บ้างนะคะเพราะว่าถ้าเด็กเนี่ยสามารถทํากิจกรรมอะไรได,ได้ด้วยตัวเองเนี่ยเขาจะต้องไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น พอไม่พึ่งพาคนอื่นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทําแล้วเสร็จในเวลาและสามารถที่จะมีเวลาที่จะไปเล่นกับเพื่อนได้นะคะแล้วก็ผลตอบรับที่มาจากผู้ปกครองก็คือเขารู้สึกว่าเออลูกเขาสามารถทําได้เขามั่นใจในการที่จะให้ลูกไปเผชิญกับสถานการณ์จริงเพราะบางครั้งเนี่ยการที่เด็กไปโรงเรียนเนี่ย ผู้ปกครองไม่สามารถที่จะตามไปได้ใช่ไหมคะถ้าเด็กสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งเนี่ยผู้ปกครองก็จะเรู้สึกมั่นใจขึ้นรู้สึกเชื่อมั่นว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่องะนะคะแล้วก็รวมถึงได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยสามารถออกไปเผชิญโลกของความเป็นจริงได้ด้วยนะคะเพราะว่าทักษะชีวิตเนี่ยมันกว้างมากค่ะ การที่คนเราทำอะไรใน24ชั่วโมงเนี่ยกิจกรรมมันเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราควรจะเหมือนกับว่าให้เขาได้ฝึกเนี่ยตลอดเวลาฝึกในสถานการณ์จริงแล้วในแต่ละครั้งที่เขาฝึกเนี่ยเขาจะเกิดการเรียนรู้เกิดการที่จะแก้ปัญหาว่าอ๋อวันนี้ที่ฉันทำไม่ได้ในขั้นตอนนี้วันพรุ่งนี้จะแก้ปัญหายังไงจะทาจะเริ่มยังไงใหม่จะไปถามไหมว่าเอ๊ะทำไมถึง ไม่ทอนเงินให้ชั้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีแบบเด็กไม่ไม่กล้าที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองเงี้ยเราก็จะต้องกลับมาดูว่าอ๋อวันนี้เป็นอย่างนี้นะแล้วก็ฟิตให้การตอบสนองเขาไปเสร็จแล้วเขาก็จะไปลองใหม่ในวันต่อต่อไปเพราะว่าแต่ละวันแต่ละครั้งเนี่ยเหตุการณ์ที่เจอกันมันก็ไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะใช่อาจารย์คะเรียกได้ว่าการที่จะทำให้น้องน้องเนี่ยได้รับการฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องได้รับการดูแลแล้วก็การสนับสนุนจากครอบครัวแล้วก็คนรอบข้าง ซึ่งอาจารย์จะมีคำแนะนำในส่วนนี้ให้กับทางครอบครัวอย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับครอบครัวนะคะเ,เรียกได้ว่าเป็นคนสำคัญของเด็กเ,เลยทีเดียวนะคะที่สิ่งที่อยากจะฝากให้ครอบครัวผู้ปกครองหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะคะก็คือการให้โอกาสเขานะคะเราอย่าคิดว่าเขาพิการหรือว่าเขามีความบกพร่องแล้วเขาจะไม่ต้องทำอะไรจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องทำให้มากที่สุดเท่าที่เขาทำได้นะคะ อันแรกก็คือให้โอกาสนะคะสองก็คือทักษะชีวิตเนี่ยสามารถฝึกได้ตลอดเวลานะคะตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนนะคะสามก็คือในเรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถทำกิจกรรมได้ประสบความสำเร็จเนี่ยค่อนข้างมากเลยถ้าเราไม่ช่วยเขาในการจัดสิ่งแวดล้อมหรือให้อุปกรณ์ช่วยเนี่ยเขาอาจจะต้องเหมือนกับทำงานหนักขึ้นนะคะแทนที่จะทำแล้วแบบมีความสุข ทำแล้วรู้สึกว่าเออฉันทำได้นะคะแล้วก็3มก็คือ4ีก็คือให้ฝึกในสถานการณ์จริงค่ะเพราะว่าถ้าเขาฝึกแต่กับผู้บำบัดหรือฝึกกับพ่อแม่แต่ไม่เคยออกไปเจอสถานการณ์จริงเลยพอไปเจอสถานการณ์จริงเขาอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้ก็ได้ดังนั้นต้องเจอสถานการณ์จริงด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะสิ่งสําคัญที่สุดนะคะนั่นคือการให้โอกาสนั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้น้องๆน,นะคะได้มีโอกาสในการฝึกทักษะชีวิตสาหรับการใช้ชีวิตประจําวันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์มริวันเรือนคําอาจารย์ประจําสาขาว,วิชากิจกรรมบําบัดคณะกายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณค่ะ<อ><อ>คุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการของเราหมดลงแล้วแต่ว่าเวลาของคุณพ่อคุณแม่สําหรับการดูแลน้องๆยังไม่หมดลงนะคะ ดิฉันและทีมงานรายการชีวิตเลือกได้เป็นกำลังใจให้ค่ะในครั้งหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะสำหรับเรื่องราวของเด็กสมองพิการค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นวันนี้ดิฉันพรนพรัตหานสุจินและรายการชีวิตเลือกได้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ้อ่าาวนนกัตัตง,งค,งคมรที